ล่าสุดพูดแบบ2คำก็คือคำว่าแบดโหมดอันนี้เราเป็นคำนี้ไหมคะไม่รู้น่าจะเกิดจากแบบว่าของเล่นมันเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็อาจจะพูดว่าแบบสงสัยแบตมันหมดอะไรเงี้ยเขาก็ฝึกพูดคำนี้มาว่าแบดโหมดแบดโหมดจริงๆปกติทุกครอบครัวก็จะสอนให้เรียกพ่อหรือเรียกแม่ก่อนหรือว่าอันนั้นได้แล้วค่ะคือเรียกป้าป้าเรียกแม่นมนะคำเดียวแบบที่เป็นแบบคำเบสิกทั่วไปนั้นเขาเรียกได้แล้วตอนนี้เป็นสองพยางค์คำแรกก็คือแบดโหมดแล้วตอนนี้คือถ้าเกิดเขาต้องการอะไรเขาจะพยายามสื่อสารกับเราจะบอกคำสั้นๆได้ใช่เขาพูดอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยากให้เราอุ้มเขาจะอุ้มแม่นมน้ำไม่มีหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบพูดเป็นคำๆได้แล้วมัมๆอะไรอย่างเงี้ยเรามีสอนเพิ่มไหมครับทำอะไรได้บ้างมีสอนเพิ่มอ๋อก็สอนคำศัพท์เพิ่มตลอดเวลาค่ะเพราะช่วงนี้เขาเป็นช่วงแบบเรียนรู้แล้วก็ชาการเป็นช่วงจำมันก็ต้องแบบเล่นแฟลชการ์ดหรือว่าสอนแบบเรื่องสีเรื่องหยิบจับนู่นนี่พัฒนาการแบบให้เขาเรียกว่าให้ครบทุกด้านเลยแล้วตอนนี้เป็นคุณแม่เป็นคุณครูด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะรับสอนวนในเวลาถ้าเขาออกไปเจอคนนอกแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้เวลาคนพูดอะไรเงี้ยเพราะเขารับรู้เร็วขึ้นอย่างเราใช่นั่นก็คงจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กลับมาบ้านแล้วก็มีหน้าที่สอนอะไรเงี้ยว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะเอาเวลาผู้ใหญ่คุยกันอย่างเงี้ยบางทีคำต่างๆเนาะก็จะจำได้ใช่เฉพาะอะไรใช่ค่ะก็ต้องระวังค่ะแล้วก็พยายามจะไม่พูดอะไรที่มันแบบเนกาทีฟอย่างเช่นสมมติว่าอะไรดีล่ะสมมติว่าเขาทำอะไรที่มันทำอะไรดีสมมติว่าเขาตีอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็จะบอกว่าไม่ตีเราไม่ควรพูดว่าไม่ตีอาจจะพูดว่าอยากจับแขนแม่ใช่ไหมอาจจะเบาๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีแบบเทคนิคในการแบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็คือพยายามไม่พูดคำว่าไม่แต่แบบอยากจับใช่ไหมจับเบาๆอะไรแสดงว่าก็ไม่มีคำว่าอย่าเดินไปตรงนั้นเดี๋ยวผีหลอกยังไม่มีไม่มีเพราะกันยังไงคนที่แบบจะเดินไปเดี๋ยวต้องหยุดจับไม่มีการสอนแบบคนโบราณใช่ไหมห้ามโน่นห้ามนี่แล้วอ้างผีแล้วเป็นไม่ยิ้มก็เป็นสายแบบซอฟต์ๆเป็นสายซอฟต์ๆค่ะก็ให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเขาก็คือแบบเริ่มจากแบบการที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วการที่เขาจะรู้เรียนรู้ได้แต่ละอย่างก็เกิดจากแบบคนรอบข้างที่จะช่วยสอนเขาแต่พอนะวันนี้เขาเรียนรู้ไวมากขึ้นคุณแม่ต้องปรับตัวมากแค่ไหนก็บางทีเราก็อุ้ยพูดเป็นแล้วอ่ะแบบรู้จักคำนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแบบบางทีเราแบบเลยลองไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาสิอ๋อหยิบมาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบบางทีเราก็เพิ่งแบบเหมือนแบบเรียลไลซ์ว่าการที่เราแบบพูดกับเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาแบบจำได้หมดเลยแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังแบบพูดออกมาไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบพูดอะไรไปคือรับรู้แล้วก็เข้าใจหมดแล้วพี่เซนยังไงบ้างพอลูกโตขึ้นโอ้ยชมทุกวีทุกวันก็เขาก็แบบก็เป็นคุณพ่อหลงลูกอะค่ะเราก็หลงมากด้วยเหมือนกันเราก็หลงมากด้วยเหมือนกันก็บ้านเราตอนนี้มีแต่กูดคอปค่ะไม่มีแบ็คคอปเลยตั้งใจจะเข้าเรียนตอนกี่ขวบอะไรเงี้ยตั้งใจว่าเนลคิดว่าสัก2ขวบค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบมันไปเล่นนะคะคือตอนเข้าโรงเรียนตอนนี้ก็คือเขาแบบเหมือนไปเล่นไปเจอคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนเลือกโรงเรียนไปแล้วว่าจะยังไงใช่เลือกไปแล้วค่ะเห็นว่าเนลคิดล่าสุดก็ปกครึ่งได้อยู่แสดงว่าแม่ก็รู้สึกว่าให้ผ่านไม่หนักใจให้ผ่านนะเมลว่าโดยรวมพัฒนาการเขาก็ดีค่ะเป็นไปตามช่วงอายุของเขาแต่อย่างตัวเองเคยบอกสองเด็กก็แล้วก็ตั้งใจจะมีน้องสองคนทีนี้พอคนนี้เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วแผนต่อไปเลยเนี่ยที่กำลังมองแผนต่อค่ะก็กำลังแผนอยู่ค่ะว่าจะเป็นแบบช่วงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากให้อายุสองคนห่างกันเยอะด้วยนั่นแสดงว่างานละครที่ยาวๆที่ช่องติดต่อถ้าทำเดี๋ยวจะต้องเว้นยาวจริงๆเลยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบสั้นๆอะไรเงี้ยเราก็ยังรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบยาวๆแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไว้ก่อนจริงๆติดต่อมาเยอะไหมงานละครโอ้ยตามตลอดค่ะก็ตามยังไงก็ตามยังไงซึ่งเต้ก็อยากเล่นนะคะก็ตามยังไงก็ตามยังไงช่องก็โทรมาแหละว่ามิวเมื่อจะกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดถึงมิวก็คิดถึงเหมือนกันค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบบทางช่องสามมากๆที่แบบอยากจะแบบส่งละครให้มิวอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมิวก็คิดถึงเหมือนกันอยากเล่นแต่ว่าเราก็อยากเล่นกับลูกด้วยเหมือนกันก็เลยจะแบบว่ายังเป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่เข้าที่ตอนนี้ไม่เหมาะสมเรียกว่าขออีกคนนึงก่อนก็น่าจะอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะแบบโปรเจกต์ซีรีส์สั้นๆแต่เขาสักเรื่องที่เป็นไม่ยาวมากโปรเจกต์ซีรีส์สั้นๆที่ไม่ยาวมาก
โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีคนนี้นะ